ีกหนึ่งภารกิจของท่านนายกเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาทวีสินไปที่สถานีกลางบางซื่อที่นั่นมีการจัดงานสำคัญนะคะเป็นงานต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี2566โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยคุณเศรษฐาไม่ได้ไปคนเดียวนะคะเมื่อวานนี้มีคุณทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมงานด้วยโดยภายในงานประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยอย่างคุณวิเชียรพงษ์สะท้อนก็ได้สะท้อนถึงปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยที่อยู่ในขั้นวิกฤตจากความรุนแรงและขนาดของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในมิติต่างๆมากมายเมื่อวานนี้เห็นบอกว่ามีการเสนอ5ข้อเรียกร้องการต่อต้านคอร์รัปชันถึงรัฐบาลชุดใหม่ด้วยมาเป็น5ข้อเลยนะคะไม่ว่าอยากจะเป็นให้มีการกำหนดการปราบปรามคอร์รัปชันให้เป็นวาระแห่งชาติขึ้นมาเลยโดยการตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนมีนายกนั่งเป็นประธานเพราะว่ามีวอลลุ่มเพื่อการทำงานอย่างทันเหตุการณ์สนับสนุนให้ปปช.สตง.ปต.ทำงานได้อย่างเป็นอิสระแล้วก็มีความเป็นกลางเป็นเอกภาพออกจากรัฐบาลเลยแล้วก็อยากให้เร่งรัดการออกกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชันที่ค้างอยู่อย่างเช่นกฎหมายข้อมูลสาธารณะในความครอบครองของรัฐกฎหมายปกปิดผู้เปิดโปงคอร์รัปชันเป็นต้นแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งข้อเสนอที่บอกว่าอยากให้ทุกหน่วยงานนะคะพร้อมเปิดเผยข้อมูลนับจาก TOR ไปจนถึงสัญญาต่างๆในรูปแบบที่เชื่อมโยงกับ ACT AI ตามมาตรฐานสากลได้อย่างโปร่งใสและถูกต้องส่วนข้อเสนอสุดท้ายทางด้านขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันบอกเลยว่าอยากให้แก้ไขกฎระเบียบราชการที่ถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลปัญหาเรื่องของการคอร์รัปชันโดยฝากฝั่งของท่านนายกอย่างคุณเศรษฐาเองนะคะเมื่อวานนี้ก็บอกเลยว่าเรื่องของการทุจริตเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลเลยแล้วก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องสนับสนุนปฏิบัติตามอย่างไม่มีข้อยกเว้นคุณเศรษฐาย้ำนะคะว่ามีแผนที่จะปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดกระบวนการและเงื่อนไขต่างๆเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจะเปลี่ยนรัฐอุปสรรคให้เป็นรัฐสนับสนุนค่ะทางรัฐบาลของประชาชนมีนโยบายทางด้านการใช้หลักนิติธรรมหรือรูออฟลอที่เข้มแข็งแนะนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อใช้ในความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกระบวนการต่างๆของภาครัฐทำให้เป็นรัฐบาลดิจิตอลซึ่งจะช่วยพี่น้องประชาชนได้ทั้งความโปร่งใสและการให้บริการภาครัฐที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเปลี่ยนรัฐอุปสรรคให้เป็นรัฐสนับสนุนและป้องกันการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐที่รับเรียกสินบนจากพี่น้องประชาชนทุกคนผมเชื่อมั่นครับว่าภายใต้รัฐบาลนี้ปัญหาคอร์รัปชันจะลดลงความโปร่งใสและเป็นธรรมจะเพิ่มมากขึ้นและตามมาด้วยความน่าเชื่อถือการยอมรับจากประชาชนและนักลงทุนทั่วโลกซึ่งก็จะส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนี่นะคะเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีย้ำบนเวทีเลยบอกว่าเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของรัฐบาลนี้เนี่ยนะคะปัญหาการคอร์รัปชันจะลดลงเรื่องของความโปร่งใสและเป็นธรรมจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยความน่าเชื่อถือการยอมรับจากประชาชนรวมไปถึงนักลงทุนด้วยนะคะนี่นะฮะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเวทีที่เมื่อวานนี้คุณเศรษฐาได้เดินทางไปร่วมก็ไปประกาศให้คำมั่นเลยนะฮะว่ารัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาปราบปรามการคอร์รัปชันนะครับ